ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าตอนนี้ตรวจสอบเบื้องต้นเรื่องการถือครองที่ดินในเขตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือชื่อย่อว่าสปกอย่างไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีการเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะคะเพื่อคืนพื้นที่ให้กับเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ไม่เว้นนักการเมืองด้วยต้องคืนพื้นที่ที่ได้มาไม่ถูกต้องเช่นกันเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากเลยค่ะทั้งนักการเมืองที่สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ภาคใต้นักการเมืองบางรายที่ถือครองพื้นที่ในจังหวัดชลบุรีและนักการเมืองพรรคภูมิใจไทยถือครองที่ดินแถบจังหวัดนครราชสีมาแม่นะครับแกยังบอกว่าผมพยายามจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้แล้วเสร็จในช่วงที่ผมได้ดูแลเพราะยังมีเกษตรกรเป็นจำนวนมากที่ไม่มีที่ดินทำกินการเรียกคืนพื้นที่ยังช่วยแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าด้วยนะครับส่วนของนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์1,200 ไร่ที่ศาลพิพากษาแล้วนั้นก็ได้คืนให้สปก.ไปทั้งหมดแล้วทั้งนี้ในการจัดพื้นที่เหล่านี้นะครับจะใช้กฎหมายนำไม่สามารถละเว้นพื้นที่ใดได้นะครับเช่นพื้นที่ของวัดหลวงตามหาบัวจังหวัดอุดรธานีระบุว่ามี 1,000 ไร่แต่จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสปก.อนุญาตให้ใช้พื้นที่ได้300ไร่ที่เหลือนะครับรอบวัดกว่า700ไร่นั้นต้องเรียกคืนหมดนะค่ะแล้วก็มีคำถามอาจจะมีคำถามต่อมาว่าอ้าวแล้วที่ดินของคุณปารีณาล่ะคุณธรรมนัสจะเอายังไงคุณธรรมนัสก็บอกว่าที่ดินของคุณปารีณาที่ตรวจพบว่ามีพื้นที่สปก.ประมาณ900ไร่ส่วนนี้ก็ต้องคืนเช่นกันค่ะแล้วก็จะต้องตรวจสอบต่อไปว่าพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีรายชื่อใครเป็นผู้ครองผู้ถือครองก่อนจะเรียกคืนจากบุคคลนั้นต่อไปด้วยคือยังไงบอกคุณเอว่าเฉือนมาเฉือนกลับมาเพราะว่าจริงๆเขามีพันเท่าไหร่นะ1,400ไหมพันเจ็ดร้อยอ๋อพันเจ็ดก็เอาตัดคืนมาสักเก้าร้อยมันมีพบท.ใช่ไหมมันมีไอ้ภาษีอะไรนะบำรุงท้องที่พบท.5ส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งเป็นสปก.ทีนี้ยังไม่ต้องถามเลยนะไอ้พบท.5ที่คุณมีเป็นเยอะแยะเนี่ยคุณถือครองได้เหรอเยอะขนาดนั้นที่เราเรียกว่าภาษีดอกหญ้านะฮะซึ่งคุณไปทำเป็นโอ้โหอุตสาหกรรมโอ้โหเลี้ยงไก่อะไรเงี้ยคือมันเป็นไปตามวัตถุประสงค์มันมีวาทกรรมหนึ่งว่าเท่าที่ฟังอะนะอันนี้ก็พยายามจะเป็นกลางอะคุณเอ๋หน่อยเพราะว่าเป็นคนดังแล้วก็คือมันเหมือนกับว่าที่ดินเนี้ยเป็นของเขาก่อนแล้วก็กฎหมายมาประกาศเป็นพื้นที่สปก.หรือพื้นที่พบ.เนี่ยทีหลังแต่ก็เหมือนกับมีหลายกรณีซึ่งเกิดแบบเนี้ยแต่เขายกเว้นให้แต่ยกเว้นให้50ไร่ฮะแต่หมายความว่าต้องเอาคืนไปอ่ะชาวบ้านเนี่ยกรณีของชาวบ้านที่เจอกรณีแบบเนี้ยก็เสียที่ดินให้กับรัฐไปนะครับเรื่องนี้ก็ฟังกันต่อไปครับยังไม่อยากฟังทงแต่ว่าดูแล้วร้อยเอกธรรมนัสก็จริงจังในเรื่องนี้นะคะเพราะว่าไม่เว้นนักการเมืองด้วยวัดก็ไม่เว้นนะฮะโอ้โหตรงเป๊ะเป็นไม้บรรทัดและเรื่องของตัวเองละฮะจะตรงไหมฮะมันคนละเรื่องกันอ๋อมันคนละเรื่องกันครับค่ะนอกจากนี้ค่ะก็คือก่อนหน้านี้มันมีกรณีที่คุณสมัชชาเอ่งชวนอดีตผู้สมัครส.ส.กระบี่ของพรรคพลังประชารัฐนะคะได้เอกสารสิทธิ์สปก.4/01/16ไร่2งาน80ตารางวาบนพื้นที่หมู่1ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกระบี่ร้อยเอกธรรมนัสชี้แจงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ทำต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัฐบาลคสช.ที่พลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะเป็นรัฐมนตรีเกษตรแต่เพิ่งส่งมอบในช่วงที่คุณธรรมนัสเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่นี้ในฐานะกำกับดูแลสปก.นั่นเองความหมายก็คือไปให้แกถูกไหมให้ที่สปก.แกท่านที่เป็นนักการเมืองท่านนี้ค่ะนะฮะแล้วหมายความว่ายังไงเอากลับเหรอฮะหรือไม่ได้เอากลับคือมอบจนครบแล้วเสร็จแล้วค่ะก็เกิดการตั้งคำถามว่าอ้าวเป็นอดีตผู้สมัครโดยเฉพาะเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตำแหน่งส.ส.เนี่ยให้อันนี้เป็นการอะไรยังไงหรือเปล่าอ๋อนะฮะแล้วที่ผ่านมากรมป่าไม้ก็ส่งมอบพื้นที่ให้ป่าส่งมอบพื้นที่ป่าให้สปก.เพื่อดำเนินการจัดสรรกระจายสิทธิ์ให้แก่ผู้ครอบครองเดิมมาก่อนนะได้เอกสารสิทธิ์สปก.4/01ทำกินในที่ดินโดยทำการเกษตรแต่ไม่เกิน50ไร่ต่อไร่และย้ำหลักการนโยบายสปก.ที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่ส่งมอบมาให้นั้นไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นผู้ยากไร้คนรวยก็เอาได้แต่ต้องไม่เกิน50นะขอให้เป็นผู้ครอบครองเดิมและใช้พื้นที่นั้นทำเกษตรจริงๆและต้องไม่เกิน50ไร่ก็เข้าเงื่อนไขรับได้ฉะนั้นการกล่าวหาทางโซเชียลมีเดียนั้นจึงไม่เป็นความจริงและไม่อยากให้นำมาเป็นประเด็นที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องการแจกที่ดินสปก.ยุครัฐบาลนี้เนี่ย
มันจะไปซ้ำรอยยุคคุณสุเทพเทือกสุบรรณหรือเปล่าแล้วก็คาดว่าคุณชวนนี่นั่นแหละแล้วคุณสุเทพไปแล้วมันตีเกษตรนะฮะแล้วก็คาดว่ามีนักการเมืองอีกหลายคนที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเจ้าตัวว่ายังไงคุณสมัชชามีการชี้แจงค่ะบอกว่าที่ดินนี้ครอบครองมาตั้งแต่รุ่นปู่ประมาณ40กว่าปีมาแล้วแหละก่อนจะครอบครองต่อมาถึงรุ่นพ่อส่วนสิทธิ์การครอบครองไม่ทราบแน่ชัดว่าครอบครองด้วยเอกสารอะไรพื้นที่นี้ครอบครัวได้ใช้ปลูกปาล์มน้ำมันทั้งหมดค่ะไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นต่อมามีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดินก็เลยเข้ายื่นเอกสารเพื่อขอสิทธิ์ทำกินในพื้นที่โดยใช้ชื่อคุณสมัชชานี่แหละผ่านเงื่อนไขของสปก.เพราะไม่มีชื่อครอบครองที่ดินมาก่อนจึงไม่ได้ผิดเงื่อนไขเพราะครอบครองมาไม่แน่แต่ตัวเองเนี่ยไม่เคยครอบครองมาก่อนก็เลยไปขอยื่นเลยไม่มีปัญหาค่ะแล้วมันชักยังไงไอ้ข้อครหาเรื่องว่าเป็นสส เป็นอดีตผู้สมัครสสพรรคพลังประชารัฐเนี่ยคุณสมัชชาก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงนะคะบอกว่าที่ผมครอบครองอยู่ในระเบียบที่จะรับเอกสารขอสปก.ได้และการดำเนินการขอที่ดินนี้เกิดขึ้นก่อนที่จะมีพรรคพลังประชารัฐและผมคิดสมัครสสแต่ในเมื่อเข้าเกณฑ์ที่ได้รับจึงยื่นเรื่องตามขั้นตอนไม่ได้ใช้อำนาจพิเศษเพราะมีการตั้งกรรมการตรวจสอบกันไม่ต่ำกว่า3ปีจนของคนอื่นได้รับไปหมดแล้วแล้วก็ทิ้งท้ายผิดไหมที่เป็นเกษตรกรผิดไหมที่เป็นหลานผู้ใหญ่บ้านผิดไหมที่เป็นสจตัวแทนชาวบ้าน12ปีผิดหรือที่เราเป็นหลานสสแล้วเหมือนจะรวยแต่ที่จริงไม่รวยครับเขาบอกว่าไม่ผิดนะที่ไม่เคยโกงใครโกงชาติตามที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนมานะฮะนะครับเอาสรุปยังไงอ่ะก็เขาไม่ได้เกี่ยวข้องว่าคุณเป็นใครไหมฮะเขาก็ต้องดูว่าไอ้การที่คุณเข้าไปครอบครองนั้นมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ใช่หรอคือเดี๋ยวนี้วันนี้จะมีอะไรแบบนี้จะมีการอ้างอะไรแบบนี้ผิดเลยทำไมถ้าผมจะผิดด้วยไม่รู้ว่ามันมีคนเลวกว่าผมอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเป็นคนดีสิอันนี้เป็นตรรกะที่น่าสนใจอยู่